นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีธัมมังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีสังฆังสระนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานีปัญจสิกขาปทานีสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานินิจจสีลวะเสนะสาธุกังอัปมาเทนะรักขิตภานีสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยทำความเคารพบิดามารดาผ้าใส่มือสหังพันเตตัสสะสุติระปรินิพุตตัมปิตังภะคะวันตังสระนังคัจฉามิธัมมัญจะภิกขุสังฆัญจะละภัยหังพันเตตัสสะภะคะวะโตธัมมะวินะเย
ปัพพัชฌังละภัยยังอุปสัมปทังทุติยัมปะหังพันเตสุจิระปะรินิพพุตตัมปิตังภะคะวันตังสระนังคัจฉามิธัมมัญจะภิกขุสังฆัญจะละภัยยหังพันเตตัสสะภะคะวะโตธัมมวินะเยปัพพัชฌังละภัยยังอุปสัมปทังตติยัมปะหังพันเตสุจิระปะรินิพพุตัมปิตังภะคะวันตังสระนังคัจฉามิธัมมัญจะภิกขุสังฆัญจะละภัยยหังพันเตตัสสะภะคะวะโตธัมมวินะเยปัพพัชฌังละภัยยังอุปสัมปทังอาหังพันเตปัพพัชฌังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิคะเหตวาปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปิอาหังพันเตปัพพัชฌังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิคะเหตวาปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะตติยัมปิอาหังพันเตปัพพัชฌังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิคะเหตวาปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะนั่งขับเพียบข้ามาฮิตอย่าออกเธอได้กล่าวคำเป็นการประกาศตัวเองว่านับถือพระรัตนตรัยใครจะบรรพชาอุปสมบทและเธอได้กล่าวคำข้อบรรพชาโดยตรงก็ให้ทำในใจถึงความหมายของคำที่ได้กล่าวว่าข้อบรรพชาจงทำการบรรพชาให้ข้าพเจ้าโดยพากาสายะเหล่านี้ด้วยความเมตตากรุณาเราต้องมีจิตใจกับปกติมีสติสัมปชัญญะพูดกล่าวข้อและรับรู้รับรองยืนยันในคำที่ได้กล่าวไปแล้วเราได้กล่าวคำนี้ในที่ชุมนุมพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้ประชุมกันในนามของพระศาสนาหรือของพระพุทธองค์ในนามคณะสงฆ์ของพระพุทธองค์มันจึงเป็นเรื่องแก่ใหญ่โตเรายังได้มาทำพิธีบรรพชาอุปสมบทในท่ามกลางต้นไม้มีบรรยากาศคล้ายๆกับกลางพุทธกาลก็ให้เข้าใจให้ทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ว่าได้กล่าวจริงไม่ต้องยืนยันในคำกล่าวนี้จริงๆต้องการจริงๆในการข้อบรรพชาเราจะพูดกันบ้างตามสมควรแก่เวลาว่าบรรพชานั้นคืออะไรเธอข้อทั้งไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็อาจจะเป็นได้ข้อให้เตรียมใจว่าเราได้ข้อสิ่งสึงมันต้องปฏิบัติด้วยความอดกลั้นอดทนเว้นมอดไปมอดจากความเป็นคฤหัสถ์ไม่ทำไม่พูดไม่คิดไม่ไฝ่ฝันไม่อะไรอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่มีกิริยาท่าทางจริตอะไรอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปให้ตั้งใจว่าเราจะสละให้ความเป็นคฤหัสถ์เราจะรับเอาสิกขาบทตามที่มีไว้สำหรับภิกษุสามเณรและภิกษุประพฤติปฏิบัติอย่างไรการปฏิบัตินั้นย่อมเป็นการคูดเกล้าตามธรรมดาของพรหมจรรย์สิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ต้องเป็นการคูดเกล้า
พระพุทธองค์ทรงพระประสงค์อย่างนั้นมีเจตนาอย่างนั้นเราต้องอดทนนะมันต้องเจ็บปวดบ้างแล้วเพราะมันฟื้นความรู้สึกเราจะต้องรักษาศีลข้าวินัยไว้ด้วยความอดกลั้นอดทนมันจะต้องอดทนจนน้ำตาไหลก็ต้องยอมเขาเรียกว่าพระพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาแล้วก็ยังมีความหมายมากขึ้นว่าเราเอาจริงจะได้เป็นคนบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงนั่นเราได้ข้อสิ่งเหล่านี้ซึ่งรวมเรียกว่าพรหมจรรย์หรือเรียกว่าบรรพชาอะไรข้อในสิ่งใดต้องรู้จักสิ่งนั้นจะตั้งใจเต็มที่ก็จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยอันนั้นมีข้อที่สองจะพูดถึงประโยชน์หรืออานิสงส์ของการบรรพชาเพื่อให้เกิดกำลังใจในการอดกลั้นอดทนมันจะสนุกสนานไปได้สัมถ้าเราว่างอานิสงส์แล้วพระพฤติพรหมจรรย์นี้จะไม่ขับออกขับใจประโยชน์ของการบรรพชาโดยรายละเอียดมีมาจนพูดกันไม่ไหวพูดกันได้จะเป็นข่าวแบ่งออกเป็นสามประเภท คืออานิสงส์กับเธอผู้บวชจะพึงได้นี่อย่างหนึ่งอานิสงส์กับญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นจะพึงได้นี่ก็อย่างหนึ่งอานิสงส์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งโลกจะพึงได้นี่ก็อีกอย่างหนึ่งเธอจงรู้ว่าเราบวชนี่เราต้องบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงมันจึงจะได้พ้นจริงๆกันได้อานิสงส์เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงทางกายทางวาจาทางใจเป็นสัตตบุรุษเป็นเดินไปตามทางของพระอริยเจ้ายิ่งขึ้นนี่ก็เรียกความดีแค่มันตีราคากันไม่ไหวเธอต้องปฏิบัติให้ได้และเธอก็ได้อานิสงส์ข้อนี้ไม่มีอะไรดีที่สุดกว่านี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้ในการเกิดมาเป็นมนุษย์คือได้เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่มนุษย์มันจะดีได้คือการประพฤติพรหมจรรย์บรรเทากิเลสอาสวะจนหมดสิ้นไปมีอานิสงส์ที่สองญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นจะพึงได้นี่เขาถือมาเป็นธรรมเนียมแล้วว่าบวชนี่ตั้งใจจะสนองพระคุณบิดามารดาซึ่งเป็นบุคคลที่มีบุญคุณสูงสุดให้ชีวิตเรามาให้กำเนิดเรามาการสนองคุณบิดามารดาโดยวิธีอื่นก็ทำได้เหมือนกันทำได้มากเหมือนกันแต่ไม่ดีเท่ากับสนองคุณโดยการบรรพชา เพราะว่าการบรรพชานี่ทำให้บิดามารดาเป็นญาติในพระศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปเราบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงทำให้บิดามารดาปิติปราโมทมีศรัทธามากกว่าเดิมใกล้ชิดวัดใกล้ชิดศาสนาหรือว่าว่างต่อพระนิพพานยิ่งไปกว่าเดิมนี่เขาเรียกว่าการบวชของเราทำให้บิดามารดาได้เป็นญาติในพระศาสนายิ่งกว่าเดิมนั่นคือการสนองคุณบิดามารดาซึ่งไม่มีอะไรดีไปกว่านี้เธอจงบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้คนจริงให้สำเร็จประโยชน์เป็นอานิสงส์แก่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นอานิสงส์ที่สามจะได้แก่มนุษย์ทั้งหมดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์ข้อนี้หมายถึงเราบวชสืบอายุพระศาสนาพระศาสนามีอายุอยู่ได้เพราะมีคุณบวชมีคุณเรียนมีคุณปฏิบัติได้รับพ้นของการปฏิบัติและซ่อนต่อๆกันไปถ้ายังมีการกระทำอย่างนี้พระศาสนาอย่างยู่คือมีอายุยู่มีคนสืบอายุยู่คนแต่คนลั่งก็ได้สืบอายุพระศาสนาไว้จนมาถึงเราจึงได้บวชถ้าไม่มีใครสืบอายุพระศาสนาไว้เราก็คงไม่มีศาสนาสำหรับจะมาบวชกันเมื่อกำลังทำเวลานี้เราได้รับประโยชน์จากการสืบอายุพระศาสนาของคนแค่หลวงมาแล้วแต่ลั่งเราก็ตั้งหน้าตั้งตาสืบอายุพระศาสนาเพื่อคนข้างหน้าต่อไปจ
จะบวชสักกี่วันก็มันซืบอายุพระศาสนาเท่านั้นวันอย่าเลวไล่บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงแม้แต่บวชวันเดียวมันก็ซืบอายุพระศาสนา1วันแหละแต่นี่เราไม่ทำเล่นๆพนันอย่างน้อยเราก็บวชพรรษานึงแหละเพราะเราก็เป็นการซืบอายุพระศาสนา3เดือนแหละคนบวช1ปี2ปี10ปีตลอดชีวิตมันก็ซืบอายุพระศาสนาตลอดชีวิตศาสนายังมีอยู่เพราะมีผู้บวชผู้สืบอายุเอาไว้กันมีผู้สืบอายุเอาไว้ศาสนามีอยู่ในโลกเมื่อศาสนามีอยู่ในโลกคนทั้งโลกได้รับประโยชน์จากศาสนานี่เรียกว่าการบวชของเรามีประโยชน์อานิสงส์แก่มนุษย์ทั้งโลกมนุษย์และเลิกเทวดาเอากันง่ายๆมนุษย์คือคนยากจนเทวดาคือคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องสบายแล้วแต่มันก็ยังมีความทุกข์เหมือนกันถึงเป็นเทวดาในสวรรค์ก็ดีมันยังมีกิเลสมีความเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั่นแหละ บวชกันสืบอายุพระศาสนาก็จะแก้ไขกิเลสแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายไว้ให้คนทั้งหลายเขาได้รับประโยชน์นี่เรียกว่าเราบวชจะได้ประโยชน์แก่คนทั้งโลกทั้งเทวดาและมนุษย์เมื่อมองเห็นประโยชน์อันใหญ่หลวง3ประการนี้แล้วเราก็มีกำลังใจมีความมานะพยายามสนุกสนานไปเสียทีเดียวในการแก่จะประพฤติพรหมจรรย์ก็มันเกิดมีการบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้รับประโยชน์จริงควรจะพอใจผู้ประพฤติพรหมจรรย์แค่มองเห็นอุดมคติอันนี้ก็จะทำไปได้ด้วยปีติปราโมทย์ไอ้เรื่องก็จะต้องถึงกับหลั่งน้ำตานั้นคงจะไม่มีเพราะมันทำด้วยความพอใจสนุกสนานเลยนี่เรารู้ว่าอานิสงส์การบวชมีอย่างนี้ข้อที่3คือรากฐานที่ตั้งที่อาศัยของการบวชนั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อกี้เธอพูดเมื่อกี้นี้ว่าบวชเนี่ยเจาะจงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือเอาเป็นสรณะเราจึงบวชเจาะจงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ยึดน่วงแห่งจิตแห่งใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเนื้อแท้นั่นคือคุณธรรมที่เป็นความสะอาดสว่างสงบพระสงฆ์โดยคุณธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยคุณธรรมนี้มีอยู่ตลอดเวลาด้วยสามารถเอามาใส่ไว้ในใจได้ด้วยพระพุทธเจ้าก็เป็นคนๆพระธรรมก็เป็นหนังสือหนังห้าคัมภีร์หรือว่าอะไรหรือว่าพระสงฆ์ก็เป็นคนๆนี่ไม่สามารถจะเอามาใส่ไว้ในใจแต่ว่าคุณธรรมนะหัวใจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราสามารถเอามาใส่ไว้ในใจของเราให้เป็นที่ตั้งที่เกาะอาศัยของบรรพชานั่นคือคุณธรรมแห่งความสะอาดแห่งความสว่างแห่งความสงบมีจิตใจสะอาดไม่มีโทษไม่มีความชั่วไม่มีการปิดบังซ่อนเร้นความชั่วนี่ความสะอาดความสว่างคือรู้ทิศทางว่าเกิดมาทำไมต้องการอะไรจะได้อย่างไรนี่มีความสว่างจะมีความสงบ คือไม่ให้กิเลสตัณหามาชุดกระชากไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเราก็มีความสงบ ความสะอาดสว่างสงบนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กระแต่จริงมีวายเป็นรากฐานนั้นมั่นคงในจิตใจแล้วบรรพชาของเราก็จะเจริญงอกงามเหมือนต้นไม้แค่เห็นเห็นอยู่นี่ถ้าได้ดินดีอากาศดีน้ำดีสิ่งแวดล้อมดีคือมีแผ่นดินดีแล้วมันก็งอกงามบรรพชาของเราจะได้อาศัยคุณธรรมแค่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันก็จะเจริญงอกงามคือจะมีความสะอาดสว่างสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนที่สุดที่จะมากลายฉันเธอจงอาศัยกำหนดใจในความหมาย
ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชนิดนี้ให้เป็นจีจิตน่วงของการบรรพชาบรรพชาจะเจริญงอกงามนี่เป็นเรื่องที่สามเอาทีนี้ก็มาถึงเรื่องตัจจะปัญจกะกรรมฐานซึ่งนิยมให้มอบไม้ให้กันตั้งแต่วันแรกบวชจึงได้เรียกว่ามูลกรรมฐานกรรมฐานเบื้องต้นกรรมฐานราโคนกรรมฐานสำหรับรองรับกรรมฐานเหล่าอื่นนี่คือเรื่องพิจารณาเห็นความเป็นปฏิกูลในสิ่งที่เราเคยลงรักว่าสวยงามก่อนหน้านี้เราเห็นว่าสวยงามทีนี้เราจะเห็นว่าปฏิกูลทุกสิ่งที่เราเคยโง่เคยลงว่าสวยงามเดี๋ยวนี้เราจะต้องเห็นว่าปฏิกูลจิตใจของเราจึงจะไม่โง่ไม่ลงมีจิตใจเหมาะสมก็จะนุ่งห่มผ้ากาสายะซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์เรากำลังเจ้าพาเรื่องเนี่ยมานุ่งห่มก็แค่ร่างกายก็เรียกว่าเจ้าพากาสายะซึ่งเป็นธงใจของพระท่านมาห่มกับร่างกายเราต้องเตรียมร่างกายจิตใจของเราให้เหมาะสมกับพากาสายะนั่นถึงท่านจึงมีระเบียบธรรมเนียมให้ขจัดความโง่ความลุ่งอันยาบอันเลวนั้นออกไปเสียก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความลุ่งไล่ในเรื่องสวยเรื่องงามในที่นี้ท่านระบุให้มาพิจารณากันสักห้าอย่างคือผมขนแหลบฟันนั่งผมโดยภาษาบาลีเรียกว่าเกศาเราเคยลุ่งว่างามเคยประดับประดาตกแต่งให้มันงามแล้วคอยจ้องจะแลผมงามของคนอื่นนี่เป็นความโง่ว่างามต้องมดไปเสียก่อนก็จะนุ่งห่มผ้ากาสายะพิจารณาผมโดยความเป็นข้องปฏิกูลคือไม่งามหรือสกปรกว่าผมเนี่ยโดยรูปร่างเป็นเส้นๆเนี่ยไม่งามว่าผมเนี่ยโดยสีเป็นสีดำสีขาวสีอะไรก็มันไม่งามว่าผมนี่โดยกลิ่นก็เป็นกลิ่นก็ไม่สะอาดผมนี่มีที่เกิดที่งอกอยู่บนนั่งศีรษะถึงล่อเลี้ยงไว้ด้วยเลือดด้วยน้ำเลื่องนี่สกปรกเราพุ่มนี่มีหน้าที่การงานคืออยู่บนขั้วสำหรับรับพุ่นละอองนี่ก็เป็นหน้าที่กับตกกระปรกเราจึงเห็นโดยความเป็นจริงว่าพุ่มนี่เป็นปฏิกูล เลิกลงว่าสวยว่างามกันเจทีกันนี้สิ่งที่ซ่องคือคนเรียกโดยภาษาบาลีว่าโลมาพิจารณาเช่นเดียวกับพุ่มผมมีความเป็นข้องปฏิกูลโดยรูปร่างโดยสีโดยกลิ่นโดยที่เกิดที่งอกโดยหน้าที่การงานอย่างไรคนก็มีความเป็นปฏิกูลอย่างนั้นคนิเล็บเด็กโดยบาลีวันนักฆ่าเราเคยชอบเล็บงามงามทั้งของเราทั้งงามทั้งของผู้อื่นมาพิจารณาเห็นว่าตามเป็นจริงนั้นเล็บเป็นข้องปฏิกูลก็โดยรูปร่างของเล็บนี่ก็น่าเกลียดโดยสีสั้นก็น่าเกลียดโดยกลิ่นก็น่าเกลียดหน้าที่เกิดที่งอกแค่ปลายนิ้วนี่ก็น่าเกลียดหน้าที่การงานสรุปขวักเก้านี่ก็น่าเกลียดเห็นโดยความเป็นข้องไม่งามสิ่งที่สี่ฟันเรียกโดยบาลีว่าทันตาอยู่ในปากเห็นได้ง่ายว่าไม่งามโทริมพี่ปากไอ้เปลือกของปากมันปกปิดไว้ยังไม่เห็นว่าน่าเกลียดเลิกเปิดเปลือกปากออกเสียเห็นฟันชัดๆก็จะเห็นความเป็นปฏิกูลตามธรรมชาติฟันมีรูปร่างก็น่าเกลียดมีสีสั้นก็น่าเกลียดเหมือนกับกระดูกมีกลิ่นน่าเกลียดตามธรรมชาติมีที่เกิดที่งอกในเงือกอันน่าเกลียดมีหน้าที่การงานสำหรับเขี่ยวบดก็น่าเกลียดเลิก
คำว่าฟันงามกันเสียทีฟันตัวเองก็ดีฟันผู้อื่นก็ดีให้มีความมุ่งหมายให้มันงามมันเห็นเป็นของงามสิ่งสุดท้ายคือนั่งเรียกโดยภาษาบาลีว่าตาโจมันน่าเกลียดรูปร่างน่าเกลียดสีสันวรรณะก็น่าเกลียดกลิ่นตามธรรมชาติก็น่าเกลียดที่เกิดที่เงาะหุ้มไปตัวต่างตัวปิดให้เลือดนำเรื่องวายนี่ก็น่าเกลียดหน้าที่การงานของนั่งคือสำหรับถ่ายข้าวถ่ายออกแห่งความร้อนและเหงื่อใครก็น่าเกลียดรวมความว่าไอ้เรื่องประเทืองผิวให้สวยงามนะเป็นเรื่องของคนโง่คนล่งยกไว้ให้คนพวกอื่นนะคนก็จะบวชนี่จะไม่โง่ชนิดนั้น อีกส่วนหนึ่งต่างหากนั่งนี่เป็นทีสำหรับสัมผัสทางโพธิภะเป็นทีตั้งแห่งกิเลสมีราคะเป็นต้นยิ่งกว่าสิ่งใดนี่ก็เรียกว่าอันตรายนอกจากไม่งามแล้วยังเป็นอันตรายด้วยเราจึงไม่ลงไล่ในนั่งว่างามอีกต่อไปเธอเห็นความเป็นปฏิกูลคือน่าเกลียดของพุ่มคุ้นและฟันนั่งมีจิตใจสลดสังเวชในความโง่ความล่งของตัวที่แลมาแต่พลังยกเลิกกันไปทีเดี๋ยวนี้มีจิตใจเกลี้ยงพอก็จะนุ่งห่มผ้ากาสายาให้เข้ารูปเข้ารอยเข้าเรื่องกัน นอกจากเข้าใจโดยใจความนี้แล้วยังต้องจำชื่อต้องซึ่งเหล่านี้โดยภาษาบาลีไว้ให้แม่นยำสำหรับเป็นเครื่องระลึกนึกถึงทันทีทันควันป้องกันความโง่จะกลับมาฉันเธอจงรับตัจจะปัญจกะกรรมฐานโดยภาษาบาลีโดยว่าตามเราตั้งต่อไปนี้คุกเข้ามาตรงนี้ก้มด้วยตั้งใจรับตัจจะปัญจกะกรรมฐานโดยภาษาบาลีโดยจำไว้แม่นยำเกสาเกสาโลมาโลมานักขานักขาทันตาทันตาตะโจตะโจที่นี่ทวนลำดับตะโจตะโจทันตาทันตานักขานักขาโลมาโลมาเกสาเกสาถ้าจำได้ลองว่าอะไรเกสาโลมาหน้าขาทันตาตะโจตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกสาอีกทีเกสาโลมาหน้าขาทันตาตะโจตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกสาอีกทีเกสาโลมาหน้าขาทันตาตะโจตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกสาดีว่าได้เรียบร้อยทุกตองทั้งสามรอบเป็นการทดสอบจิตใจว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่กันเหนือกับตัวมีใจคอปกติชนิดนี้เหมาะสมก็จะทำการบรรพชาเธอพิสูจน์ความเหมาะสมของความเป็นผู้ควรจะได้รับการบรรพชาแล้วเราก็ยินดี ก็ทำการบรรพชาในเบื้องต้นนี้ให้เธอให้เธอมีความเจริญงอกงามในพระศาสนาสมตามความมุ่งหมายของการบรรพชาทุกประการไปข้างล่างถ้าเป็นผู้รับพึ่งเนาะถ้าเป็นผู้หนอนก็ไม่ใช่ถ้าท่านมีผู้เป็นผู้ทันมาเอ้าเปลี่ยนจันทร์พระให้สิ้น
เป็นอาจารย์สุขคุณยับก็ไม่ได้ยับก็มาให้เป็นเรื่องซ่ององระดมกำลังภายในน้องคุณขอสิ้นอาหังพันเตสรณะสีลังยาจามิพุติยัมปิอาหังพันเตสรณะสีลังยาจามิตติยัมปิอาหังพันเตสรณะสีลังยาจามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิยามหังวัฏฐามิตังวะเทหิธัมมะพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธทังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติสรณะกัมมนังนิทิตังอะมะพันเตปานาติปาตาเวรมะนีปานาติปาตาเวรมะนีอาทินาทานาเวรมะนีอาทินาทานาเวรมะนีอาพรหมจริยาเวรมะนีอะพรหมจริยาเวรมะนีมุสาวาทาเวรมะนีมุสาวาทาเวรมะนีสุราเนรยมัจฉปมาทัฏฐานาเวรมะนีสุราเมรยมัจฉปมาทัฏฐานาเวรมะนีวิการโภชนา
เวรมณีวิกาลโกชนาเวรมณีนัจจาทิตาวาทิตาวิสุกัสสนาเวรมณีนัจจาทิตาวาทิตาวิสุกัสสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิปูสนาธานาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิปูสนาธานาเวรมณีโพจาสยนะมหาสยนะเวรมณีพุทธาสยนะมหาสยนะเวรมณีชาตรูปาราชตาปฏิฆานาเวรมณีชาตรูปรัชตะปะพิคหนาเวรมณีอิมานิอาสาติขาปทานิสัมมาทิยามิอิมานิทัสสะติขาปทานิสัมมาทิยามิอิมานิทัสสะติขาปทานิสัมมาทิยามิอิมานิทัสสิขาปทานิสมาธิยามิกราบขึ้นไม่ได้ขึ้นไปเลยได้ขึ้นไปแค่บ้านแค่นักกรานขึ้นกับสาวเลยออกมาได้ครับเดี๋ยวบ้านว่าบักคนสี่อาหังปันเตนิสยังยาจามิทุติยัมปิอาหังปันเตนิสยังยาจามิทุตติยัมปิอาหังปันเตนิสยังยาจามิอุปัชฌายโยเมปันเตโหหิอุปัชฌายโยเมพันเตโหหิอุปัชฌายโยเมพันเตโหหิปฏิรูปังสาธุพันเตปฏิรูปังสาธุพันเตปฏิรูปังสาธุพันเตจัตตะเตจัตตะอัจฉะตะเทธานิเทโรไมหังภาโรอะหัมปิเทรัสสะภาโรอัจฉะตัคเคทานิเทโรไมหังภาโรอะหัมปิเทรัสสะภาโรอัจฉะตัคเคทานิเทโรไมหังภาโรอะหัมปิเทรัสสะภาโรบัดนี้เธอมีนิสัยอันทื่อแล้วมีอุปชาแล้วจึงสามารถเธอจะทำการขอประสมบทได้จะได้ทำการดำเนินการต่อไปเธอมีชื่อโดยภาษาบาลีเพื่อกรรมวาจาวานระลักขโน
จมณระลักขโนได้ยินเสียงนี้เราก็ไม่ถึงเราตอบคำถามให้ทุกข์นี่ก็เขาจะบอกบาทจีวรสังกัตตินี่ให้รู้โดยภาษาบาลีว่าชื่ออะไรอะไรเราจำไว้สำหรับรู้จักสำหรับอธิษฐานเป็นตนใส่ตึงขึ้นแน่นดีว่าใส่ไปทางนั้นเวลากราบขี่กีตวัดมาทางหน้าถ้าอยู่ข้างๆเลยเวลากราบนี่ไปได้เรื่องนะบอบาทีวันช่องอุ้งเลยนี่ตามเดิมบุราณเลยยังเตปะโตอามะพันเตยังสังฆาติอามะพันเตยังอุตตราสังโฆอามะพันเตยังอันตรวาสโกอามะพันเตอัจฉะอมุมหิโอกาเสติทาหิถอยลั่งไปยืนกันต่อไปเร็วๆเวลาไม่พอก็ปลัดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนนาตุเมพันเตสังโฆนารลกโนอายัสมะตุอินทปัญญสาอุปสัมปทาเปโคยานิสังคัสสะปัตตกัลลังอาหังนารลักขณังอนุสาสยังสุนนาตุเมมพันเตสังโฆนารลักขโนอายัสมะตุอินทปัญญัสสาอุปสัมปทาเปโคนอนุสิทโทโสมยานญาติสังคัสสะปัตตกัลลังนารลักขโนอาคัจฉิยะอาคัจฉาหิสังคัมพันเตอุปสัมปทังยาจามิคุลลมปตุมังพันเตอนุกัมปังอุปาทะคุลลุมปะตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะทุติยามปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิคุลลุมปะตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตติยามปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุลุมปาตุมังพันเตอนุกัมปังอุลุมปาตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะนั่งรับได้นานนิทานิโคอาวุโส
อะไรนะพิธานิโกอาวโซสยังนรลักขโนนามาสามันเนโรมามาอุสัมปทาเปโคอุปสัมปทังอากังกมาโนสังขังยาจติหังสัพพิมังสังขังเฉสามิสาทาวโซสโพยังสังโคอิมังนรลักขนังนามาสามันเนรังอันตรายเกธรรมเมปุจิตวาตัทธาปตะกันละตังยัตวายัตติจตุเทนะกัมเมนะกุเปนะท่านาระเหนะอุปสัมปาเทมาตุกรรมสันนิธานังกโรตูสาธุพันเตสุมนานตุเมพันเตสังโฆอายังอารลักขโนอายัตสมะตัวอินทปัญญัสสาอุปสัมปทาเปโคยะทิสังตัสสาปตะกัลลังอาหังนารลักขณังอันอาหังนารลักขณังอันตรายิเกธัมเมปุจฉยังสุนสินารลักขณะยันเตสัจกาโลภูตกาโลยังชาตังตังปุจฉามิสันตังอัตถิติวัตภังอสันตังอัตถิติวัตภังสันติเตเอวรูปาอาภาธากุตังนัตถิพันเตคันโดนัตถิพันเตกิลาโสนัตถิพันเตโสโสนัตถิพันเตอาปมาโรนัตถิพันเตมานุโสสิอามะพันเตปุริโสสิอามะพันเตปุจิโสสิอามะพันเตอานะโนสิอามะพันเตนาสิราชภโตอามะพันเตอนุญญาโตสิมาตาปิตุหิอามะพันเตปาริปุณณวีสติวโสสิอามะพันเตปาริปุณณันเตปัตตจีวรังอามะพันเตกินามโมสิอาหังพันเตนรลักขโนนามะโกนามะเตอุปัชฌายโยอุปัชฌายโยเมพันเตอินทปัญโยอุปัชฌายโยเมพันเตอายัตตมาอินทปัญโยนามะสุนนาตุเมพันเตสังโฆอายังนรลักขโนอายัตสมะตัวอินทปัญญัสสาอุปสัมปทาเปโคปาริสุทโธอันตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณณัสสะปัตตจีวรังนารลักขโนสังฆังอุปสัมปทังยาจติอายัตสมตาอินทปัญเยนะอุปัชฌายเณยาติสังคัสสะปัตตะกัลลังสังโฆนารลักขณังอุปสัมปาทายะอายัตสมตาอินทปัญเยนะอุปัชฌายเณเกสายัตติสุนาตุเมพันเตสังโฆอายังนรลักขโนอายัตสมตัวอินทปัญญัสสาอุปสัมปทาเปโคปาริสุทโธอันตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณณัสสะปัตตจีวรังนารลักขโนสังฆังอุปสัมปทังยาจติอายัตสมตาอินทปัญเยนะอุปัชฌายเณสังโฆนารลักขณังอุปสัมปาเทติ
อายัสมาตาอินทปัญเยนะอุปัชฌายเณยัสายัสมาโตหามาปินาลลักขณัสสะอุปสัมปทานอายัสมาตาอินทปัญเยนะอุปัชฌายเณโสตุนหัสสะยัสสานักขมาติโสภาสยยะทุติยัมปิเอตมัตถังวัฏฐามิสุนาตุเมภันเตสังโฆอายังนรลักขณโณอายัสมาโตอินทปัญญัสสะอุปสัมปทาเปโกณปาริสุทธโธอันตรายเกหิธัมเมหิปาริปุณณสะปัตตจีวรังนรลักขณโณสังฆังอุปสัมปทาญาจติอายัสมาตาอินทปัญเยนะอุปัชฌายเณสังโฆนรลักขณังอุปสัมปาเทติอุปสัมปาเทติอายัสมาตาอินทปัญเยนะอุปัชฌายเณยัสสายัสมาโตคามตินารลักขณัสสะอุปสัมปทานอายัสมาตาอินทปัญเยนะอุปัชฌายเณโสตุนาสะยัสนะธรรมติโสภาสยยะตาติยัมปิเอตมัตถังวัฏฐามิสุนาตุเมภันเตสังโฆอายังนรลักขณโณอายัสมาโตอินทปัญญัสสะอุปสัมปทาเปโกณปาริสุทธโธอันตรายเกหิธัมเมหิปาริปุณณสะปัตตจีวรังนรลักขณโณสังฆังอุปสัมปทาญาจติอายัสมาตาอินทปัญเยนะอุปัชฌายเณสังโฆนรลักขณังอุปสัมปาเทติอายัสมาตาอินทปัญเยนะอุปัชฌายเณยัสสายัสมาโตคามตินารลักขณัสสะอุปสัมปทาอายัสมาตาอินทปัญเยนะอุปัชฌายเณโสตุนหัสสะยัสสนะคามติโสภาสยยะตรงนี้สยะเนี่ยคำว่าสยะเนี่ยอุปสัมปันโนสังเกนะนารลักขณโณอายัสมาตาอินทปัญเยนะอุปัชฌายเณธัมมติสังคัสสะตาสมาตุนีเอวเมตังอารยามิกราบจบตอนต้องกราบจบตอนต้องกราบเอาช่วยชาญแคทข้านังความเพียบไม่ได้ทั้งข้อพระนังคัดมาดกันแล้วบอกอนุสาก็ฮอบเลยก็ท่านทองสุขช่วยบอกสักเจ้าเปรียบต่อนี้ไปจะได้บอกอนุสาสแปดอย่าง คือนิสัยสี่และกรณียกิจสี่
นิสัย4เป็นเรื่องสำคัญที่ภิกษุจะต้องศึกษาแต่แรกเพราะเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตเพื่อที่ได้รู้และเข้าใจในการบริโภคใช้สอยปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคและกรณียกิจ4ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันที่ภิกษุจะต้องศึกษาแต่แรกเพราะเป็นสิ่งที่ภิกษุไม่ควรทำเป็นสิ่งไม่ดีไม่งามแก่สมณะเป็นสิ่งที่ภิกษุทำไม่ได้เป็นอันขาดสิ่งที่ภิกษุไม่ควรทำมีมากกว่า4อย่างแต่กล่าวไว้ในอนุสาสเพียง4อย่างเพราะเป็นข้อสำคัญที่ภิกษุถึงแม้ไม่รู้ล่วงเข้าก็ทำให้ขาดจากความเป็นภิกษุจำเป็นที่ภิกษุผู้บวชใหม่ซึ่งยังไม่รู้ฟ้างฝางในพระวินัยให้รู้ไว้เพียง4อย่างก่อนฉะนั้นท่านจึงยกขึ้นสอนก่อนในขณะเมื่ออุปสมบทเสร็จดังจะได้กล่าวต่อไป อนุญญาสิโคภควาอุปสัมปาเทตวามยถาโรนิสิเยจตาริจะอกรณียานิอาจิกิตตุงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไว้แล้วเมื่ออุปสมบทแล้วบอกนิสัย4และกรณียกิจ4ว่าปินทิยาโลปโภชนังนิสายปัพพชานตัตเตยาวชีวังสาโอกรณิโยอติเลกัลลาภโฮมสังคปตังอุเทสปตังนิมันตนังสลาคปตังปะกิกังอุโปสติกังปาติปฏิกังบรรพชาสายโภชนะคือคำข้าวอันหาได้ด้วยกำลังปีแข้งเธอพึงทำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตถ้ามีอติเลกัลลาภคือลาภเหลือเฟือก็ทรงอนุญาตเช่นพัดถวายสงฆ์พัดเฉพาะสงฆ์การนิมนต์พัดถวายตามสลากพัดถวายในปักพัดถวายในวันอุโบสถพัดถวายในวันปาฏิบัติฟังสุกุรจีวลังนิสายปัพพชานตัทเตยาวชีวังสาโหกรณิโยอติเรกัลลาภโฮมโคมังกปาติกังโกสยังกัมพลังสานังพังคังบรรพชาสัยบังสุกุลจีวรเธอพึงทำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตถ้ามีอติเลกลาภคือลาภเหลือเฟือกระสงวิญาตเช่นผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าปานผ้าแกมกันเช่นได้แกมไหม รุกขมูลเสนาสนังนิสายปัพพชานตัทเตยาวชีวังสาโอกรณิโยอติเรกัลลาภโฮมวิหาโลอติโยโคปาสาโทหัมอิยังคูหังบรรพชาสายโคนต้นไม้เป็นเสนาสนะเธอพึงทำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตถ้ามีอติเลกัลลาภคือลาภเหลือเฟือประสงค์อนุญาตเช่นวิหารคือกุฏิเรือนมุงแถบเดียวเรือนชั้นเรือนโล้นท้องถ้ำปูติมุตตะเพสัชฌังนิสายปัพพชานตถาเตยาวชีวังสาโหกรณิโยอติเรกัลลาภโฮมสัพพินวานิตังเตลังมาทุพานิตังบรรพชาสายมุตหน้าปัญญาเธอเพิ่งทำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตถ้ามีดิเลกัลลาภคือลาภเหลือเฟือประสงค์อนุญาตเช่นเนยสายเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อย
ต่อไปเป็นส่วนกรณียกิจอุปสัมปันเนนะภิกขุนาเมตโนธัมโมนัปปติเสวิตัพโพอันตมโสติระชานกตายปิโยภิกขุเมตุนังธัมมังปฏิเสวตินัสมโนโหติอสักยะปุติโยสยทาปินามปุริโสสิสชินโนอภัพโพเตนะสลิลปันธเนนะชีวิตุงเอวเมวะภิกขุเมตุนังธัมมังปฏิเสวิตวามอาสมโนโหติอสักยะปุติโยตันเตยาวะชีวังอกรณียังอันภิกษุผู้อุปสมบทแล้วไม่พึงเสพเมตุนธรรมโดยที่สุดแม้ในเดรัจฉานตัวเมียภิกษุใดเสพเมตุนธรรมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระศาสดาบุตรเปรียบเหมือนบุรุษถูกตัดศีรษะแล้วไม่อาจมีไตรละคุมกันนั้นเป็นอยู่ภิกษุก็เหมือนกันเสพเมตุนธรรมแล้วไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระศาสดาบุตรการนั้นเธอไม่พึงทำตลอดชีวิต อุปสัมปันเนนะภิกขุนาทินังทายสังฆาตังนะอาทาตพังอันตมโสตินัสลากังอุปาทายะโยภิกขุปาทังวาปาทารังวาจิเลกปาทังวาทินังทายสังฆาตังอาทิยติอาสมโนโหติอาสกยะปุตติโยมสยทาปินามะปันทุปราโสพันธนาปมุตโตอภัพโพหริตตายะเอวเมวะภิกขุปาทังวาปาทารังวาจิเลกปาทังวานาทินังไทสังฆาตังอาทิยิตวานอาสมโนโหติอาสกยะปุตติโยมตันเตยาวะชีวังอกรณียังอันที่สุภุปสมบทแล้วไม่พึงถือเอาของเขาไม่ได้ให้เป็นส่วนขโมยโดยที่สุดหมายถึงเส้นหญ้าที่สุดใดถือของเขาไม่ได้ให้เป็นส่วนขโมยบาทหนึ่งก็ดีควรแก่บาทหนึ่งก็ดีเกินบาทหนึ่งก็ดีไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระศาสดาบุตรเปรียบเหมือนใบไม้เหลืองหล่นจากขั้วแล้วไม่อาจเป็นของเขียวสดภิกษุก็เหมือนกันถือเอาของเขาไม่ได้ให้เป็นส่วนขโมยบาทหนึ่งก็ดีควรแก่บาทหนึ่งก็ดีเกินบาทหนึ่งก็ดีไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระศาสดาบุตรการนั้นเธอไม่พึงทำตลอดชีวิตอุปสัมปันเนนะภิกขุนาสัญจิจปาโนชีวิตานะโวโรเปตโพอันตมโสกุณฑกิปิลิกังอุปาทายะโยภิกขุสัญจิจมนุสวิกหังชีวิตาโวโรเปติอันตมโสขัปปาตนังอุปาทายะอาสมโนโหติอาสกยะปุตติโยมกายทาปินามะปุถุศีลาทวิทาปินาอปสันติกาโหติเอวเมวะภิกขุสันติจะมนุสวิกหังชีวิตาโวโลเปตตวามอาสมโนโหติอาสักยะปุตติโยมตันเตยาวะชีวังอกรณียังอันที่ถูกผู้อุปสมบทแล้วไม่พึงแกล้งภาคสัตว์จากชีวิตโดยที่สุดหมายถึงมดดำมดแดงภิกษุใดแกล้งภาคกายมนุษย์จากชีวิตโดยที่สุดหมายเอาถึงยังคันให้ตกไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระศาสดาบุตรเปรียบเหมือนศิลาหนาแตกสองเสียงแล้วเป็นของกลับต่อกันไม่ได้ภิกษุก็เหมือนกันแกล้งภาคกายมนุษย์จากชีวิตแล้วไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระศาสดาบุตรการนั้นเธอไม่พึงทำตลอดชีวิต
อุปสัมปันเนนะภิกขุนาอุตริมนุสสธัมโมนะอุลปิตโภอันตมโสสุญญาคาเลภิลมามิติโยภิกขุปาภิโชอิจฉาปกโตสันตังภูตังอุตริมนุสสธัมมังอุลปติฌานังวาวิโมกขังวาสมาธิงวาสมาปฏิงวามัคคังวาพลังวาอาตมโนโหติอาสกยปุตติโยสยทาปินามตาโรมัตกาชินโนอภัพโภปุณะวิรุณหิยานเอวเมวะภิกขุเอวเมวะภิกขุปาปิโชอิชาปะกะตัวสันตังภูตังอุตริมนุสสธัมมังอุลัพพิตวานอาสมโนโหติอาสกยปุตติโยตันเตยาวะชีวังอกรณียันติอันที่สุภูอุปสมบทแล้วไม่ควรพูดบทอุตริมนุสธรรมโดยที่สุดว่าเรายินดีในเรือนร่างภิกษุใดมีความอยากอันลามกอันความอยากอันลามกครอบงำแล้วพูดอวดอุตริมนุสธรรมมันไม่มีอยู่มันไม่เป็นจริงคือฌานก็ดีวิโมกข์ก็ดีสมาธิก็ดีสมาบัติก็ดีมรรคก็ดีผลก็ดีไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสากยบุตรเปรียบเหมือนต้นตาลมียอดด้วนแล้วไม่อาจจะงอกอีก ภิกษุก็เหมือนกันมีความอยากอันลามกอันความอยากอันลามกครอบงำแล้วพูดอวดอุตริมนุสธรรมมันไม่มีอยู่อันไม่เป็นจริงไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสากยบุตรการนั้นเธอไม่พึงทำตลอดชีวิต อันเนกปริยาเยนะโคปนาเตนะภควตาชานตาปัสสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเธนะสีหลังสมถคาตังสมาธิสมถคาโตปัญญาสมถคาตังยาวาเทวตัสสะมัทนิมัทนัสสะปิปาตุวินิยัสสะอารยสมุขตัสสะวัตถุปเจตัสสะธนคยัสสะวิลาคัสสะนิโรธัสสะนิพพานัสสะสัจจิกิริยายะตถาสีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโฆสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพราโหติมหานิสังสารปัญญาปริภาวิตังจิตังสมาเทวะอาสเวหิวิมุจจติสยทีทังกามาสวาภวาสวาอวิชชาสวาตัสมาติหะเตอิมัสมิงตถาคตปเวทิเตมธัมมวินัยเยสักกัจจังอธิศีลสิกขาสิกิตภาอธิจิตสิกขาสิกิตภาอธิปัญญาสิกขาสิกิตภาตถาอัปปมาเทนะสัมปาเทตภังพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองพระองค์นั้น ตัดสินไว้โดยชอบแล้วตัดสมาธิไว้โดยชอบแล้วตัดปัญญาไว้โดยชอบแล้วโดยหลายขบวนเพียงเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นอันเป็นทางย่ำยีความเมาเสียเป็นทางนำความอยากเสียเป็นทางถอนอะไรขึ้นเสียเป็นทางไปตัดบนเสียเป็นทางสิ้นแห่งตัณหาเป็นทางฟอกจิตเป็นทางดับทุกข์ในศีลสมาธิปัญญานั้นสมาธิอันศีลอบรมแล้วมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมพ้นจากอาสวะโดยชอบคือจากอาสวะคือความอยากได้จากอาสวะคือความอยากเป็นจากอาสวะคือความไม่รู้เพราะเหตุนั่นแลเธอพึงศึกษาสิกขาคือศีลยิ่งอย่างเคารพพึงศึกษาสิกขาคือจิตยิ่งอย่างเคารพ
พึงศึกษาสิกขาคือปัญญายิ่งอย่างเคารพในพระธรรมวินัยอันพระตถาคตตรัสประกาศฉะนี้พึงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทในนั้นเทอญอามะพันเตถ้าจะถวายพระเย็นพระถ้าถวายพระอันดับไม่ใช่นี่พระธบาทไม่ใช่พระธบาทส่งท่อครับส่งท่อไปแล้วส่งท่าไปเลยคนส่งท่าไปแล้วเนี่ยถ้าถวายพระธบาทนี่เดี๋ยวจะไม่ครบระวังให้ดีถวายไปไหนจะเข้าใจผิดกันจะไม่ครบเอาให้พรพระบวชใหม่สวดนามอุทิศส่วนกุศลแก่ใดอุปสมบทแก่สรรพสัตว์โดยเฉพาะญาติที่หลวงหลับไปแล้วให้ได้ตามลำดับพระสัตว์ตัวไปแม้กระทั่งผู้แก่ไม่รู้จักคือผู้แก่เป็นเวรเป็นภัยพอสัพพีติโยเทนามดรินให้เป็นสายเล็กๆในจิตจะเป็นสมาธิอุทิศส่วนกุศลยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาปิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาศสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวตาปิติโยวิวาจันตุสัพพะตั้งใจให้พรพระบวชไม่โดยเฉพาะโสอัทลัทโทสุขิโตวิรุณโหพุทธศาสเนอโรโคสุขิโตโหยิสหัสเถหิยาติปิโสอัทลัทโทสุขิโตวิรุณโหพุทธศาสเนอโรสุขิโตโหติสาสัพเพยานิพิโสอัตถลัทโทสุขิโตวิรุณโหพุทธศาสเนอโรโคสุขิโตโหติสาสัพเพยานิพิให้พรทายกทายิกาอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยศวัฏฐโกภลวัฏฐโกวรรณวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทาทุกขโรคปยาเวราโสกาสัตตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาวินาศันตุยะ
เตชะสาชยสิทธิธนังลาภังสุทีภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยสวาสกวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุอาปมังกลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสทานโตติภวันตุเตภวตุสัพมังกลังราคันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนัสทาโตติภวันตุเตภวตุสัพมังกลังราคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสทาโสทีภาวันตุเตยังกินติสุนังกัมมังกัตตะสังเทียงมะมะกายเณรปะจามะนาตาติภาเทสุขตังกตังเยกตาสันติโนอันติเยจาสัตตาอาสันติโนกาตังปุญญาพลังมยังสัพเพปิภวันตุเตเยตังกาตังสุวิหิตังสินังปุญญาพลังมยาเยจาสัตถานาจานันติเทวาพันตวานเวทยุงสัพเพโลกัมเยสัตตาทีวันตาหาระเหตุกามานุญยังโพชะนังสัพเพละพันตุมะมะเตสะสัง